เอาพี่จะบอกว่าเช็คกับทีมมีแนวโน้มที่ดีมากๆคราวนี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือเขาไม่อยากให้เช็คเจ็บทำไมฟุตบอลญี่ปุ่นถึงเร็วเพราะว่าเขาล้มแล้วลุกเลยเช็คจากการตรวจเลือดล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งที่เช็คไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนเลยเอาพูดที่แรกนะปังสุภโชคอุ้ยมาแล้วเกมล่าสุดแมตช์ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะได้ลงมากขึ้นเพราะเจอจูบิโร่อ่ะผมดูอยู่ผมไม่ได้จัดรายการนะก็คือพอยนี้พี่จะตอบในมุมมองของตัวเราเองแล้วก็คอมเมนต์ของโค้ชที่ส่งหาเช็คเหมือนกันโอเคเขาว่าไงเขาบอกอย่างนี้ว่าคืออย่างนี้คอมเมนต์ของโค้ชเนี่ยพี่จะไม่ค่อยรู้แต่เพียงแต่ว่าพี่จะมีช่องฮาชิรุอยู่ถ้าเห็นไหมว่ามันจะมีน้องอยู่คนนึงที่คอยมาตามถ่ายอยู่ตามถ่ายผมฟอลโล่อยู่ใช่ป่ะใช่คนนั้นป่ะพี่ใช่ถ้าคุณฟอลโล่เนี่ยคุณต้องฟอลโล่นะแล้วผมจะบอกกันนะใครเอาภาพช่องนี้ไปใช้นะคุณต้องให้ลิขสิทธิ์เขานะเออใช่นี่ๆๆคุณนี้ฮะคุณอาคินะฮะไม่ใช่คนละอันไม่ใช่อันนี้คนญี่ปุ่นเลยเออคนละอันอากินี่อากินี่เป็นพิธีกรที่ไทยอ๋อโอเคเออไม่ใช่เพราะว่าพี่อ่ะให้เอางี้พี่จะบอกก่อนว่าพี่ให้เอาหน้าเขาในการไปถ่ายก็ควรจะให้เครดิตกันครับเป็นไงอ่ะพี่ในไทยนะถามกันแบบคือน้องเอางี้พี่ก็จะบอกว่าน้องเขาก็จะไปฟังคอมเมนต์ของโค้ชหลายๆอย่างแล้วก็มาคุยกับพี่แล้วก็มาถามพี่ว่าพี่ถ้ามันเป็นประมาณนี้พี่ควรจะทำในรูปแบบไหนควรจะให้เมนทาลิตี้ของน้องในรูปแบบไหนอันนี้สำคัญนะเพราะว่าพี่ก็จะเป็นคนฟังมาก่อนแล้วเราก็จะประมวลในตัวเองว่าแล้วเราก็ควรจะคุยกับเช็คในรูปแบบไหนตอนนี้สิ่งที่โค้ชเขาเป็นห่วงเหมือนที่พี่เคยไปออกช่องสยามพิลาก่อนว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บเอาล่ะตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงเหรอทำไมเป็นห่วงการบาดเจ็บหนึ่งคือความเข้มข้นของลีกเราไม่ได้เหมือนลีกญี่ปุ่นการมาจากลีกไทยแล้วต้องเจอฟุตบอลทรานซิชันเยอะๆคราวนี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือเขาไม่อยากให้เจ็บเจ็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นฟอร์มของเช็คมาแล้วครับเช็คทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งเจ็บมันจะทำให้อฟอร์มเหล่านี้มันจะหายไปในช่วงอีกระยะหนึ่งเลยฟีลลิ่งต่างๆคือร่างกายเช็คยังไม่พร้อมมากกว่า 10-20 นาทีในเจลีกใช่ไหมตอนนี้พี่ทีประมาณนี้ไหมมันก็อาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าสัมภาษณ์ล่าสุดที่มิชาพูดออกไปบอกสื่อในฝั่งนี้นะเขาก็จะบอกว่าเขาเข้าใจไทยลีกเข้าใจเคลีแต่เขาไม่เข้าใจแต่ความเข้มข้นของลีกแต่ละลีกมันต่างกันและเขาเคยเจอทั้งเจลีกเขาเคยเจอทั้งไทยลีกดังนั้นเนี่ยมันเขาก็จะมีมุมมองเขาว่าไทยลีกมันก็จะประมาณนี้สิ่งที่เขาต้องควรจะใช้นักฟุตบอลคนนี้มันควรจะอยู่ในช่วงทัมมิ่งไหนเพื่อดึงศักยภาพของนักตัวให้ออกมามากขึ้นในช่วงทัมมิ่งนั้นเฮ้ยอันนี้พูดละเอียดนะอันนี้พูดละเอียดนะเอางั้นผมถามต่อนะอันนี้คือในมุมของโค้ชอันนี้ในมุมของแฟนบอลมองว่าอ้าวแล้วในมุมของเช็คเองล่ะคนที่มันเป็นเจ้าของร่างกายเองล่ะความพร้อมของเขาในมุมของพิธีกับการที่อยู่ข้างเขามาตลอดระยะเวลาเนี่ยไอความพร้อมที่คนอื่นมองเขาว่าอาจจะยังไม่พร้อมบ้างอาจจะยังไม่พอบ้างแต่กับเช็คเองอ่ะพี่ความมั่นใจ mentality สภาพจิตใจร่างกายตอนนี้ของเช็คเป็นอย่างไรคือ mentality ในสิ่งที่พี่ให้เช็คไปอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลเนี่ยในวันหนึ่งที่ได้ลงหรือไม่ได้ลงมันต้องต่อสู้ในสนามในสนามซ้อมเจก็เหมือนกันถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันทำได้คือเราแสดงออกในสนามซ้อมเป็นหลักครับการแข่งเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยเพราะว่ามันมาจากการเตรียมตัวของเราในระยะ 5-6 วันถ้าทุกวันไม่ได้ใส่เต็มทุกวันไม่ได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เขาก็อาจจะมองภาพนี้ไปก่อนแต่ว่าเอาพี่จะบอกว่าเช็คกับทีมมีแนวโน้มที่ดีมากๆมีแนวโน้มที่ดีมากๆเพราะว่าเห็นนัดล่าสุดที่ลงไปจังหวะได้ลูกที่3เนี่ยมันเป็นจังหวะต่อบอลกัน4เกือบ10ครั้งนะเช็คลูคัสทาคามิเนะเล่นกัน3ครั้งจน3คนเล่นกันเนี่ยจนได้ประตูเนี่ยวิธีมิชาชอบมากช็อตเนี่ยมากแล้วก็คือล่าสุดมันก็ได้แอสซิสต์ด้วยเพราะว่าเจลีข้อนับคือพี่จะเป็นคนทำงานแบบมุมมองแบบเท่ๆเลยนะไม่ต้องลงเยอะแล้วทำให้เขาเห็นเองเดี๋ยวโอกาสก็มาขึ้น
เดี๋ยวก็มาขึ้นเองถ้าแปลกันตรงนี้แปลว่าในมุมพิธีเอาจริงค่อนข้างพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แหละว่าถึงแม้จะลงน้อยแต่ผลงานมันสร้างใช่ใช่ใช่โอเคคือผมต้องพูดอย่างนี้ละกันนะผมเสริมพิธีไปดูได้เลยนักเตะที่ไปเล่นเจลีกเลขสองเนี่ยไม่ใช่แค่นักเตะไทยนักเตะบราซิลอะไรเนี่ยบางคนไปอยู่เลขหนึ่งไม่ได้เล่นก็มีเยอะนะไม่ได้อยู่ในสควอตทีก็มีเยอะตายทุกคนแต่พอมาเลขสองใช่มันจะเป็นอารมณ์นี้นะคือพอมาเลขสองตายทุกคนก็หลายหลายคนจะมีความมุ่งมั่นมีนู่นมีนี่เราเข้าใจแต่ว่าการมาเลขสองมันจะยากเพราะว่าเขาก็จะประเมินว่าเรามาจากลีกไหนอันนี้มีคนไม่ค่อยเป็นห่วงสภาพร่างกายสุภโชคแล้วมีคนเป็นห่วงสภาพร่างกายพิธีบอกจิบจิบพอพิธีอย่ายกหมดอีกหลายนาทีเลยเอาได้อยู่ได้อยู่คุยได้เออวันนี้คอนโทรลอยู่ความฟิตเขาได้ไม่ต้องไปกลัวหรอกขบวนเจลีกงานเจลีกวิ่งได้90นาทีเออเดี๋ยวเดือนหน้าไปเดี๋ยวรู้เฮ้ยแต่ว่าพี่กับเช็คได้มีอะไรตลกกันมากแบบหลายๆเรื่องมากเลยนะหรือว่าสิ่งที่เช็คเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเออพี่ที่เล่าให้ฟังหน่อยดิเรื่องนอกสนามเช็คเป็นไงบ้างเพราะว่าเอาจริงๆอะความแตกต่างของบุคลิกของตอนที่เจไปกับเช็คไปมันคนละเรื่องไม่เหมือนกันมันต่างกันมากแล้วเราก็ไม่รู้เลยอ่านจากสีหน้าน้องไม่ได้เลยว่ามึงมีความเงินมึงมีความสุขอยู่ไหมวะแอดซิตได้แล้วมึงดีใจไหมวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเช็คฟังอยู่นะพี่จะบอกเลยว่าเช็คเนี่ยเป็นคนหน้าเดียวเลยเออหน้านิ่งมากคือเขาไว้ว่าเขาจะแฮปปี้เขาจะอะไรเนี่ยเขาจะมีหน้าเดียวเออแต่ว่าตอนนี้มันมา3เดือนแล้วเราสนิทกันมากขึ้นครับเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วพอในวันหนึ่งที่มันถึงความเป็นพี่น้องเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องเรียนรู้จากเช็คเนี่ยช่วงมาแรกๆเนี่ยพี่เตรียมตัวมาเยอะมากนะเพราะว่าเราจะรู้ว่าฟุตบอลญี่ปุ่นในสิ่งที่เช็คจะต้องมาเจออะไรเราก็จะพยายามแบบคุยแซวเล่นแล้วก็แบบแซวๆไปว่าเช็คเดี๋ยวอีกหน่อยนะเนี่ยไอ้พวกจังหวะเนี่ยไม่ฟาวนะนู่นนี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบคุยกันเป็นแบบเหมือนมันจะไม่ได้เหมือนว่าเราซีเรียสแต่ในสิ่งที่เราสบายๆเราก็จะพยายามใส่ให้เช็ครู้ว่าไอ้จังหวะคุณเนี่ยไม่ฟาวนะในญี่ปุ่นหรือต่อไทยลีกฟาวเอเลีกไม่ฟาวเยอะเลยดิเยอะเลยใช่เยอะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยจริงเยอะเลยเยอะเลยคอมเมนต์น่ะเยอะเลยตายชีวิตหรือว่าอย่างเกมล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เช็คตอบกลับมาหาพี่เช็คก็เข้าใจแล้วว่าฟุตบอลไม่วิ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นไงเพราะว่าจูบิโร่ไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยเรียบร้อยการมีเอนโดคือพี่ก็คุยแซวบอกเช็คไปเล่นๆว่าการมีเอนโดเนี่ยยิ่งทำให้เราสบายเพราะไม่วิ่งแล้วหนึ่งตัวนี่ก็อะไรอย่างเงี้ยผมถามพี่ที่อย่างนี้อะไรที่แทนแฟนๆหลายๆคนจากวันแรกที่ไปจนวันนี้การปรับตัวของสุภโชคใช้คำว่าปรับตัวได้แล้วปรับตัวกี่เปอร์เซ็นต์หรือยังคงมีหลายเรื่องที่ยังต้องปรับถ้ามุมมองพี่นะพี่จะบอกว่าเช็คเป็นคนปรับตัวไวมากพอเช็คฟังฟังทุกอย่างและพยายามปรับตัวคือวันแรกที่พี่มาพี่ในสิ่งที่พี่เห็นพี่บอกเช็คไปเลยก็ได้เช็คก็รู้ตัวเองอยู่ว่าสปีดบอลเนี่ยไม่เท่าเขาน้ำหนักการจ่ายนะไม่เท่ากันแต่เช็คก็พยายามปรับตัวจนวันนี้น้ำหนักการจ่ายฟุตบอลเนี่ยเท่ากันแล้วอันนี้มีผลแน่นอนมีผลหรืออย่างเรื่องที่เช็คไม่เคยเจอว่าทำไมล้มแล้วต้องลุกเลยเข้าใจมันคือเรื่องทรานซิชันฟุตบอลทำไมฟุตบอลญี่ปุ่นถึงเร็วเพราะว่าเขาล้มแล้วลุกเลยถ้าถามใดที่กรรมการไม่เป่านะอะไรอย่างเงี้ยมันคืออย่างนี้พี่จะบอกว่านักน้องๆนักฟุตบอลจากไทยที่มาเราเป็นคนมีพรสวรรค์ทุกคนพี่มองเช็คมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพี่ประเมินเช็คแล้วก็เขาเรียกอะไรนะก็ไปคุยว่าปรับอีกนิดเดียวเล่นได้เพราะว่าประเด็นมันมาจากอะไรมันมาจากในฟุตบอลไทยอ่ะเรื่องมันจะขาดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องรายละเอียดเช็คมาช่วงแรกปัญหาที่เช็คเจอก็คือเรื่องของการปรับองศาตัวเองน้ำหนักบอลที่ไม่เท่าเขาเหมือนที่หลายๆสื่อออกไปว่าทำไมทุกคนแปรยัดหมดเลยการแปรยัดมันคือการทำให้ฟุตบอลมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่โดยตลอดคือพี่เช็คมาตั้งแต่วันแรกโคตรเช็คตาลอยเลยล่ะตอนนี้เช็คตาไม่ลอยพี่อะตาลอยกว่าเช็คอีกตอนเนี้ยไม่มันจะเป็นภาพนั้นนะที่เคยเห็นกันมางั้นผมถามอย่างงี้ตอบให้แฟนบอลได้ตั้งใจกันไว้หน่อยว่าไอ้ซีซั่นเนี้ยคือคุณก็จะได้เห็นแค่นี้แหละ
กับสุภโชคถูกไหมพี่ทิเราจะได้เห็นแค่เช็คลงนี่แหละ50ไม่เกิน15อย่างนี้ถูกไหมว่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่พี่จะตอบได้มุมมองพี่ก็คือฟุตบอลญี่ปุ่นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่าทำไมถึงแนวโน้มของคิมกงฮีที่มาได้ลงก่อน45นาทีเพราะว่าเขามาจากฟุตบอลที่เขาเหนือกว่าฝั่งไทยฟุตบอลที่มีทรานซิชั่นเยอะๆฟุตบอลที่เขาแบบลุกรับลุกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแต่ว่าพี่ไม่ได้บอกว่าน้องเราไม่ดีนะทำไมพี่ถึงบอกว่าน้องเราล่ามทองแล้วเพราะว่าพี่เห็นแล้วว่าอันนี้เล่นได้แล้วแต่การฝึกซ้อมนะแต่ผมเข้าใจอย่างนึงนะคือจะไปวัดก็ไม่ได้ทำไมคิมคุนฮีลงเล่นก่อนไปดูตำแหน่งหน้าเป้าซัปโปโรดิถ้าคิมคุนฮีไม่ได้ลงเนี่ยแสดงว่าก็ของปลอมเพราะว่ามันไม่มีชินโซโคโรกิอยู่เท่าไหร่ทูสิตกับดักไลท์ก็ไม่ต้องพูดถึงใช่แต่ตำแหน่งสุภโชคเนี่ยไปซะแล้วแต่ตำแหน่งสุภโชคอ่ะในพี่จะบอกว่าในทีมของพี่เมมเบอร์ในเบนซ์อ่ะล่าสุดนี่คือเมมเบอร์ที่แม่พร้อมจะลุยกับทุกคนได้เลยนะใช่ก็คือเช็คมาอยู่ในสปอร์ตทีมเรียบร้อยแล้วเบียดทูสิตเบียดดักไลท์แต่ตำแหน่งเช็คมันมีตัวเลือกตั้ง 4-5 คนไงพี่ใช่นี่แต่ว่าล่าสุดที่พี่ไปดูเพจเจลีกมาแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วแอสเซทที่3นี่ได้มาแล้วนะได้สรุปนับนะสรุปนับนะนับไอ้โหดนะบอกเลยตัวนี้โหดใครโหดสุภโชคเช็คอ่ะเอาเช็คไงโหดมากลงไปไม่เยอะแต่ก็แอสเซทได้นะคืองี้พี่จะเล่าให้ฟังอย่างนึงว่าพอการมาเจลีกของนักฟุตบอลคนนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้บอล 100% มั้ยเข้าใจใช่มั้ยฟุตบอล 100% แม่งง้อแม่งคืออะไรก็คือแม่เราต้องซ้อมเช้าเสร็จแล้วเราเลิกเที่ยงทำไมเราถึงต้องกินข้าวที่มันดีที่สุดบ่ายทำไมถึงต้องนอนเย็นทำไมถึงต้องรีเฟรชตัวเองนั่นคือฟุตบอล 100% นะเช็คจากการตรวจเลือดล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องนึงที่เช็คไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนเลยเรื่องอะไรว่าเอาพูดที่แรกนะโจทย์ใหญ่เห็นนะไปทำข่าวที่อื่นไม่เอานะพูดที่แรกนะต้องที่อื่นหรอที่เนี่ยแหละไม่ก็คือเช็คไม่เคยรู้ตัวเองว่าเรากินไม่พอกับการใช้กำลังที่เหลือไปกินไม่พอกับกำลังที่เช็คใช้ไปกินไม่พอกับกินเขาเรียกว่ากินไม่พอกับกำลังที่ใช้ไปในการซ้อมเข้าใจใช่ไหมก็คือกินน้อยไปอย่างเงี้ยหรอกินน้อยไปทั้งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองคิดคือในขณะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองกินเยอะแล้วนะแต่สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่ออะไรมันจะส่งผลต่อการเจ็บมันจะส่งผลต่ออนาคตของตัวเองในอนาคตอีกญี่ปุ่นมันละเอียดเรื่องตัวเลขทุกวันนี้ในสิ่งที่พี่เจอกับเช็คก็คือว่าพี่ก็จะต้องไล่ให้เช็คไปกินโปรตอนนี้ขาดคาร์โบไฮเดรตเยอะกินข้าวเพิ่มก็ต้องกินข้าวให้มันเยอะที่สุดก็เพราะว่าเช็คจะเป็นคนกินสลัดเป็นหลักช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เหมือนพี่เจขายปลาไงตอนแรกใช่แต่ว่าพี่จะบอกว่าน้องๆที่มาจากบุรีรัมย์พี่เจอมาหลายคนแล้วหรือก่อนหน้านี้พี่ก็เจอมาจากที่มาอีเวนต์มาเห็นหน่อยอันเนี้ยเราก็จะสามารถมองภาพได้ว่าน้องๆที่มาจากบุรีรัมย์เนี่ยดีมากเลยนะมีเมนทาลิตี้ที่มีเขาไม่เขาเรียกอะไรไม่นอกลู่นอกทางแต่การพอมันเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่พอเป็นญี่ปุ่นปั๊บมันจะซีเรียสเรื่องตัวเลขแล้วเราช่วงนี้พี่ก็เลยพยายามพาเช็คไปกินนู่นกินนี่เพื่อเสริมเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เวกินไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาโปรตีนจ่ายคาร์โบไฮเดรตเฮ้ยผมมีโปรตีนบาร์อยู่พี่นี่ไงทายยิ้มเลยแล้วทายยิ้มแล้วโปรตีน5กรัมด้วยแต่ว่าคุณกินแล้วมันจะส่งผลในอนาคตต่อเขาเรียกอะไรนะต่อตอนแก่นะโอเคนั่นคือสิ่งที่อัปเดตนะเวลานี้ว่าคือสิ่งที่เช็คยังขาดครับ